ที่พวกเราเรียกกันว่าไตรสรณคมไตรสรณคมคำว่าไตรสรณคมตัวนี้แปลว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งก็พูดกันอยู่ใช้กันอยู่ทั้งโลกถ้าชาวพุทธอยู่ที่ไหนหรือจะพูดกันง่ายๆก็ว่าพระรัตนตรัยแก้วสามดวงรัตนะแปลว่าแก้วไตรแปลว่าสามก่อนจะทำสังฆทานหรือก่อนจะฟังธรรมพิธีกรรมต่างๆจะมีคำพูดมีการแสดงตนกันคือคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิต่อไปก็มีทุติยัมปิตติยัมปิเพื่อย้ำสามครั้งแล้วจึงผ่านไปเอาวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันเรื่องไตรสรณคมคือวิธีการเข้าถึงพระรัตนตรัยเอามาเป็นที่พึ่งในชีวิตเราเราก็พอจะเข้าใจแล้วว่าคำว่าไตรสรณคมแปลว่าการเข้าถึงรัตนะทั้งสามมาเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าที่พึ่งคมแปลว่าถึงตอนแรกเราจะว่ากันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็ตอบย้ำเป็นทุติยัมปีตติยัมปีครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็เลิกกันอันนี้คือไตรสรณคมทางวิชาการหรือทางปริยัติไม่ใช่ทางปฏิบัติถ้าในแนวทางปฏิบัติแล้วก็ต้องหมายถึงปฏิบัติอภยากตธรรมจึงจะพบเห็นสรณะทั้งสามนี้เมื่อเป็นคนธรรมดาสรณะทั้งสามก็มีอยู่ในชีวิตเหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องเพราะผู้รู้ยังไม่มีผู้เข้าถึงยังไม่มีแต่สิ่งที่จะรู้จะเข้าถึงมีอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่ปลูกฝังขึ้นมาเหมือนกับว่ามีแต่เชื้อยังไม่ปลูกมีแต่พันธุ์มีแต่พืชพันธุ์แต่ยังไม่ปลูกยังไม่หว่านอย่างนี้ให้เราสังเกตดูชีวิตของทุกคน เมื่อยังสดสดอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์แยกให้ฟังว่ามีองค์ประกอบรวมกันอยู่คือธาตุสี่ขันธ์ห้าให้เรียนรู้แค่นี้ก็พอถ้ามากไปกว่านี้มันฟั่นเฟือเพราะทางปฏิบัติไม่อยู่ตรงนี้ธาตุสี่ก็คือธาตุดินมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ธาตุดินธาตุน้ำก็มีน้ำเลือดน้ำลายเป็นต้นมีมากธาตุลมก็ลมหายใจลมในท้องลมในไส้เป็นต้น
ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่มีทุกคนแล้วมีทุกสัตว์ด้วยเพียงแต่ว่ากว้างแคบกว่ากันเท่านั้นในมดก็มีธาตุดินน้ำลมไฟปลวกก็มีธาตุดินน้ำลมไฟปลานกพวกเสือวัวควายมีทั้งนั้นคนก็เหมือนกันอันนี้เป็นของธรรมชาติประกอบมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เติบโตด้วยข้าวปลาอาหารวันเดือนปีประกอบด้วยธาตุสี่ทุกคนทีนี้ในธาตุสี่นี่มีขันธ์ห้าผสมผสานอยู่นั่นด้วยธาตุนี่เขาแปลว่าที่ตั้งที่เกิดของร่างกายเรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเอามาจากไหนมาประกอบกันเป็นรูปร่างมันจะยาวไปเราไม่ต้องสาวไปคืนหลังเพียงแต่ว่าทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีธาตุดินน้ำลมไฟทุกคนรวมกันอยู่ทุกสัตว์ด้วยขันธ์ห้าก็เป็นสิ่งเจือปนอยู่ในธาตุสี่คำว่าขันธ์เขาแปลว่ากองกองหรือหมวดหมู่เรียกว่าขันธ์มีอยู่ห้าหมวดห้าหมู่ห้ากองรูปขันธ์กองแห่งรูปเวทนาขันธ์กองแห่งเวทนาสัญญาขันธ์กองแห่งสัญญาสังขารขันธ์กองแห่งสังขารวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณรูปขันธ์นี่ธาตุทั้งสี่ก็เป็นรูปหนึ่งเป็นรูปหยาบรูปโดดเด่นธาตุสี่แล้วก็มีรูปละเอียดพอปานกลางย่อยลงไปปะปนอยู่นั้นเวทนาขันธ์ก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาความสุขความทุกข์ความวางเฉยปรากฏขึ้นในธาตุสี่เรียกว่าเวทนาอันนี้เป็นนามธรรมสัญญาความจำหรือการบันทึกก็ต้องมีจำสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทางตาก็จำทางตาไว้ตาไปเห็นก็จำไว้หูไปได้ยินก็จำไว้จมูกได้กลิ่นก็จำไว้ลิ้นได้รสพูดปากก็จำไว้กายร้อนเย็นเจ็บปวดก็จำไว้ใจคิดนึกก็จำไว้นี่สัญญาความจำจำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างขอแต่ว่ามาสัมผัสนี่ก็เป็นนามธรรมสังขารคือความคิดนึกทางใจสิ่งที่จำมาแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดก็คิดไปปรุงแต่งไปจำสังขารปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วแต่จะปรุงแต่งไปตามอาการของใครของมันก็เป็นนามธรรมวิญญาณความรู้แจ้งก็มีวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นสิ่งที่มีวิญญาณประจำเป็นนามธรรมเหมือนกันตกลงว่าธาตุสี่ขันห้าผสมผสานกันอยู่จึงเกิดเป็นชีวิตได้แล้วก็ดำรงชีวิตอยู่อย่างนั้นก็ธาตุสี่ขันห้านี่แหละเป็นผู้หล่อเลี้ยงความสดอยู่ที่นี่ไปเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยอย่างไรธาตุสี่ขันห้านี่มีชีวิตนี่มันเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวเพื่อดำรงชีวิตนี่พระพุทธเจ้าว่าเป็นการทำกรรมก็บอกแล้วว่าเคลื่อนไหวดำรงชีวิต
หาสิ่งมาเลี้ยงชีพมาสร้างฐานะนี่แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีตลอดชาติไปมีอกุศลกรรมบ้างมีกุศลกรรมบ้างคือมีความชั่วบ้างมีความไม่ชั่วบ้างผู้ประพฤติปฏิบัติขาดการรู้ภาษาธรรมรู้ภาษาจิตนี่ส่วนมากจะหนักไปทางอกุศลกรรมความชั่วช้าเลวทรามมาเลี้ยงชีวิตอกุศลกรรมเราก็รู้อยู่แล้ว10อย่างความชั่ว10อย่างทางกาย3ทางวาจา4ทางใจ3สัญญาก็จำไว้จำไว้จดไว้จดไว้หมดเป็นอาสวะหมักดองอยู่ในชีวิตนั้นหนีไม่พ้นแล้วก็เกิดแสงออกไปก็ไปเกี่ยวพันกับแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือแม่เหล็กโลกก็เช็คตรวจชีวิตนั่นว่าแสงนี้เป็นแสงขนาดไหนดีหรือชั่วอันนี้เป็นสายหนึ่งเราก็ไม่ว่าไปอกุศลกรรมเป็นกรรมชั่วสำหรับดำเนินชีวิตบ้างกุศลกรรมเป็นกรรมดีในการดำเนินชีวิตบ้างตัวผู้ประพฤติไม่รู้เรื่องแต่ผู้จำมันรู้สัญญาความจำผู้บันทึกเนี่ยมันรู้ถ้าชั่วมันก็บันทึกไว้ฝ่ายที่ชั่วถ้าไม่ชั่วมันก็บันทึกไว้ในฝ่ายที่ไม่ชั่วแล้วก็ออกผลออกมาตามแต่เหตุปัจจัยจะให้เพราะฉะนั้นกุศลกรรมความดีอกุศลกรรมความชั่วในวิถีชีวิตนี่เรางดไว้เรามาว่ากรรมที่สามนี่ก็คืออัพยากตกรรมอัพยากตกรรมนี่ไม่ใช่คนธรรมดาคือเป็นคนมีศรัทธาประสาทะแรงกล้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาแรงกล้าแล้วก็ไปปฏิบัติที่พวกเราเรียกกันว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเป็นอัพยากตกรรมวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็มีอยู่ทั้งวิปัสสนาสัมมาปฏิบัติชอบจริงๆตามพระพุทธเจ้าสอนมิจฉาปฏิบัติผิดตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนาแต่ผู้หลงผิดก็ว่าชอบไม่ว่ากันแต่ในกฎของมันเป็นกฎของความผิดแต่ผู้หลงผิดก็ไปเรียนไปสอนไปปฏิบัติกันว่าชอบผลจะไม่ออกมาตามความเห็นแต่ผลจะออกมาตามที่ทำตามที่ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติผิดตัวเองจะว่าชอบอย่างไรก็ตามผลผิดก็ต้องออกมาเราก็จะไม่ว่าไปอีกสายหนึ่งก็สายวิปัสสนาวิปัสสนาเพี้ยนคือมันเพี้ยนไปจากความจริงแต่ก็จะไปรวมตัวอยู่กับความผิดความเพี้ยนนี่มันจะไปรวมตัวอยู่กับความผิดก็ออกผลมีปัญญาผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนออกมาเหมือนกันในที่นี้เราจะทำความเข้าใจในสายวิปัสสนาสัมมาปฏิบัติในสายวิปัสสนาสัมมาปฏิบัตินี่ท่านแยกออกไปว่าต้องมีองค์ประกอบ8อย่าง8อย่างนี่ก็เป็นนามธรรมในการใช้อิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนในสมัยที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่นั้นคืออันนี้ต้องปลีกตัวออกจากบ้านจากเรือนไปมอบกายถวายชีวิตกับอาจารย์สัมมาปฏิบัติแล้วท่านก็สอนให้ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติในอิริยาบถ4จากวันเป็นเดือนเป็นปีไปในระหว่างปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าดิ้นรนเดินทางเข้าไปหาพระรัตนตรัย
ตอนที่ปฏิบัติอยู่นี้เรียกว่ากำลังเดินทางแต่ยังไม่ถึงพระรัตนตรัยในระหว่างปฏิบัติอยู่นี้ทางสายกลางประกอบด้วยองค์8ประการจึงจะไปถึงพระรัตนตรัยถ้าไม่ใช่ทางสายกลางไม่ปฏิบัติเป็นกลางไม่ประกอบด้วยองค์8ประการแล้วจะถึงพระรัตนตรัยไม่ได้จะเห็นไม่ได้จะรู้ไม่ได้แล้วถามว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในชีวิตของเราทุกคนนี่เองเราต้องพยายามเดินเข้าให้ถึงที่นี่ผู้เข้าให้ถึงผู้เดินก็หมายถึงสติสัมปชัญญะไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นตัวให้สติสัมปชัญญะทำความเพียรคือร่างกายนี่เป็นเครื่องมือให้สติสัมปชัญญะเป็นผู้ใช้งานสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมีทุกคนแต่เป็นสติสัมปชัญญะไม่เป็นเอกเทศถ้ายังไม่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในสายสัมมาปฏิบัติแล้วสติสัมปชัญญะจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วร่างกายเลยใช้ประโยชน์ไม่ได้ได้ก็ประโยชน์ประกอบด้วยโทษเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอัพยากตะธรรมสายตรงๆจริงๆนี่เป็นการรวบรวมสติสัมปชัญญะให้มาอยู่เป็นเอกเทศที่มันกระจัดกระจายอยู่ในชีวิตนั้นในสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่ท่านระบุว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากคือจะต้องเป็นธรรมไปอุปการะฝ่ายที่สนับสนุนหรือคล้ายคลึงกันกับสติสัมปชัญญะแต่ถ้าทำฝ่ายที่ตรงกันข้ามสติสัมปชัญญะก็ชำระสาสางออกไปไม่อุปการะพูดกันง่ายๆว่าถ้าขาดสติสัมปชัญญะอกุศลกรรมอกุศลวิบากก็ประดังเข้ามาถ้าฝึกฝนอบรมรวบรวมสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาสติแล้วกุศลกรรมอภยากตกรรมก็ประดังเข้ามาก็ชำระสาสางอกุศลกรรมอกุศลวิบากออกไปให้หมดไม่อุปการะฝ่ายนั้นแต่จะอุปการะฝ่ายกุศลกรรมกุศลวิบากอัพยากตกรรมอัพยากตวิบากสติสัมปชัญญะจะอุปการะฝ่ายนี้เมื่อเป็นเอกเทศแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนท่านจึงบอกว่าให้ตั้งสติทุกครั้งเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเมื่อเวลารับประทานอาหารกายถูกต้องโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือเจ็บปวดเมื่อยล้าตั้งสติสัมปชัญญะภาวนาทุกครั้งทุกคราวอันนี้แหละคือการเดินไปหาพระรัตนตรัยอาจารย์ก็จะควบคุมสอบถามอารมณ์เป็นอย่างไรก็ชี้ทางต่อไปให้ผู้เดินรู้จักทางการแสดงอารมณ์ออกมานั่นเป็นการบอกให้รู้อาจารย์ผู้สอนว่าผิดทางกลางหรือว่าถูกทางกลางผู้สอนท่านจะรู้เองนี่แหละการปฏิบัติอัพยากตธรรมหรืออัพยากตกรรมวิปัสสนากรรมฐานสายตรงประกอบด้วยองค์8ประการเป็นทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่ก็สติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวนี่แหละสติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวนี่แหละการเดินทาง
ทีนี้เมื่อเดินไปก็หมายความว่าปฏิบัติไปก็จะพบสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ในชีวิตเองในหลักสูตรท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติกับผู้เป็นอาจารย์สอนหนีห่างกันไม่ได้คือหมายความว่าต้องส่งอารมณ์กันทุกวันผู้สอนต้องรู้เรื่องวิปัสสนาญาณของผู้ปฏิบัติส่วนผู้ปฏิบัติไม่ต้องรู้เรื่องวิปัสสนาญาณรู้แต่อาการที่ตัวเองเป็นอย่างไรก็แสดงอย่างนั้นให้ฟังในสูตรจะเริ่มเห็นนามรูปปริเสธญาณนี่มันจะต้องผ่านด่านการที่จะไปหาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เห็นนั่นน่ะต้องผ่านด่านอยู่ถึง16ด่านในสูตรด่านแรกคือจะต้องพบวิปัสสนาญาณสถานีแรกก็คือว่านามรูปปริเสธญาณอาจารย์เป็นผู้รู้ส่วนผู้ปฏิบัติไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของผู้ปฏิบัติรู้สถานีไหนคือญาณอะไรไม่ลงรู้คือหมายความว่าอันดับแรกจะต้องเห็นนามรูปปริเสธญาณอันนี้แปลความว่าการกำหนดรูปนามเป็นไปด้วยความเป็นกลางหรือพูดกันง่ายๆว่ากำหนดรูปนามได้ก่อนหน้านั้นไม่รู้เรื่องแต่พอปฏิบัติไปสติสัมปชัญญะเราจะมารวมตัวอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก่อนสติสัมปชัญญะไม่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่ที่กิเลสตัณหาต้องการอะไรสติสัมปชัญญะมันก็ไปอยู่ตามนั้นกระจัดกระจายไม่มีกำลังพอมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอภยาคตกรรมนี่สติสัมปชัญญะก็เลยมาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันทุกเดือนไปก็เลยรู้แรกแรกก็นามรูปปริเสธญาณคำว่านามรูปปริเสธญาณเนี่ยก็เป็นทางผ่านไปให้ถึงพระรัตนตรัยแปลว่ากำหนดนามรูปได้หมายความว่านามรูปนี่จะปรากฏให้สติสัมปชัญญะเห็นชัดเจนอยู่ในหกทวารบางทีก็ไปรู้นามรูปอยู่ที่ตาบางทีก็อยู่ที่หูบางทีก็อยู่ที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจถ้านามรูปไปเกิดอยู่ที่หูเราก็เกิดการได้ยินคือการได้ยินนี่เราได้ยินมาตั้งแต่เกิดแต่สติสัมปชัญญะจะไปรู้ไม่มีเพราะเรายังไม่ได้เดินทางเข้าไปหาพระรัตนตรัยมีแต่เดินทางออกไปหาเปรตหายักษ์หามารชีวิตเราพอเดินทางเข้าไปหาพระรัตนตรัยนี่คือวิปัสสนากรรมฐานสายกลางนี่พอได้ยินก็สติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวเมื่อระลึกได้เมื่อรู้ตัวสมาธิก็มีก็เอาสติที่เป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยไปตั้งไว้ที่ประสาทหูตรงที่ได้ยินเสียงแล้วก็มีคำภาวนาอาจารย์เขาจะบอกที่นี่ลักษณะของนามรูปก็หมายความว่าเสียงที่ออกจากต้นกำเนิดแล้วก็วิ่งมาตามกระแสของลมของโลกของอากาศเนี่ยมาเข้าหูเราอันนี้เป็นรูปละเอียดประสาทหูที่สดสดอยู่นั้นก็เกิดปะทะกับเสียงสมมุติบัญญัติว่าได้ยินการได้ยินนี่ไม่ใช่หูเป็นผู้ได้ยินแต่ใจเป็นผู้ได้ยิน
เมื่อได้ยินแล้วเนี่ยผู้ที่ได้ยินนั่นแหละเรียกว่านามผู้ได้ยินนี่เป็นนามอันเป็นเสียงนั่นเป็นรูปแล้วก็ประสาทหูนั่นก็เป็นรูปแต่ผู้ได้ยินนี่เป็นนามอันนี้แหละเรียกว่านามรูปผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายกลางๆสัมมาปฏิบัติจะเข้าไปหาพระรัตนตรัยจริงๆนี่ต้องผ่านด่านนี้ก่อนผู้ปฏิบัติก็ต้องกำหนดภาวนาสติสัมปชัญญะกำหนดภาวนาถ้าไปทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนกันเราจะไม่อธิบายไปนามรูปปริเสธญาณเนี่ยอันนี้เรียกว่านามรูปมันประจวบกันธาตุสี่ขันธ์ห้าภายนอกกับธาตุสี่ขันธ์ห้าภายในมารวมกันก็เกิดการได้ยินสติก็ไปตั้งแล้วก็ภาวนาก็ผ่านไปอันอื่นเกิดมาอันอื่นผ่านไปเกิดมาผ่านไปเกิดมาผ่านไปตั้งสติสัมปชัญญะไปเรื่อยๆอาจารย์ก็รู้ว่าอันไอ้นี่รู้นามรูปปริเสธญาณแล้วจะรู้ตรงที่ว่ากำหนดทันไหมคือมันจะต้องเป็นอัตโนมัติของมันหมายถึงว่าภาวนาทันไหมปัจจุบันไหมเสียงโปกเปกโวกเวกโวยวายมาตั้งสติทันทีหรือเปล่าตั้งทันทีก็แปลว่าได้แล้วถ้ายังไม่ทันทีก็แปลว่ายังไม่เป็นปัจจุบันก็ยังไม่ผ่านหรือยังไม่เข้านามรูปปริเสธญาณเรื่องที่จะตั้งสติไว้ทันทีเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นนี่มันเป็นอัตโนมัติของมันไม่ใช่เราจะทำให้มันเป็นเองได้ก็สติสัมปชัญญะก็เดินไปอีกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีต่อเนื่องกันไปนี่จะได้ผ่านไปเรื่อยๆปัจจยปริคหายานยานที่สองผ่านไปปัจจยปริคหายานนี่ก็หมายความว่ารู้ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยให้มีเสียงมาเข้าหูเราอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่อยู่ๆมันจะมีมาเองแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยให้เราได้กำหนดทันมีเหตุมีปัจจัยให้เรากำหนดไม่ทันมันจะรู้เหตุปัจจัยที่ตั้งสติทันกับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเหตุมีปัจจัยที่จะตั้งสติไม่ทันไม่ทันท่วงทีก็รู้ต่อไปก็รู้ว่าเหตุปัจจัยที่มันจะตั้งสติทันไม่ทันอันนี้เรียกว่าปัจจยปริคหายานก็ปฏิบัติต่อไปอีกก็จะไปถึงสัมมาสนญาณรู้อีกคือผู้ปฏิบัติรู้แต่อาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่อาจารย์ผู้สอนเขาจึงจะรู้ว่าเป็นญาณอะไรแต่ไม่ต้องบอกกันเพียงแต่ว่าแนะแนวว่าให้ตั้งอย่างนี้ต่อไปให้ตั้งอย่างนี้ต่อไปให้ตั้งอย่างนี้ต่อไปให้เปลี่ยนอิริยาบถอย่างนี้อย่างนี้ก็บอกไปตามแต่ปัญญาอาจารย์จะอ่านเห็นจะอ่านรู้ผู้ปฏิบัติเรื่องนี้ถ้าจะให้แจ่มแจ้งเมื่อผู้ใดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอัพยากตกรรมเป็นชีวิตจิตใจแล้วแล้วก็นานพอสมควรแล้วมีสมาธิพอสมควรมีสติสัมปชัญญะรอบคอบดีแล้วให้มาแสดงวิปัสสนาญาณ16นี้ให้ฟังเทศลำดับญาณให้เขารู้สิ่งที่เขาผ่านไปแล้วโดยให้รู้ชื่อแท้ทางวิชาการทีนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็รู้ไว้เป็นคร่าวๆไปก่อนว่าจากนามรูปปริเสธญาณปัจจยปริคหายานสัมมาสนญาณรู้ว่านามรูปที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นของเสมอกันสัมมสนญาณเขาว่าเป็นของเสมอกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดมันไม่เที่ยงเราเสียดายมันก็หายไปแล้วสิ่งที่เราชอบ
เราเกลียดมันก็หายไปแล้วสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยมันไม่เที่ยงถ้าผูกพันแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็จับมาไว้ไม่ได้มันเป็นอนัตตารูปนามเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอเหมือนกันหมดอาจารย์จะรู้ว่าผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเข้าสัมมสัญญาณแล้วรู้รูปนามเป็นของเสมอกันสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ผ่านไปจนไปถึงโน่นโคตรภูญาณมัคคญาณผลญาณมัคคญาณก็เข้าโสดาปัตติมรรคผลญาณก็โสดาปัตติผลไปถึงสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลพอไปถึงโสดาปัตติมรรคอาจารย์ผู้สอนเขาก็รู้แต่ผู้ปฏิบัติหารู้ไม่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลต่อเนื่องไปเลยตอนไปถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่แหละเรียกว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยเอามาเป็นที่พึ่งได้เลยคือพระรัตนตรัยจะอยู่ตรงนั้นพระรัตนตรัยในทางปฏิบัติจริงตรงนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในชีวิตเราเลยทุกคนเลยมันเหมือนกับเราชี้ลงไปตรงนี้แหละว่าน้ำอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ศอกหนึ่งสองศอกมันลึกในดินลงไปนะ30 เมตร800 เมตรก็แล้วแต่ละเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนกันเนี่ยพระรัตนตรัยอยู่ตรงนั้นอยู่ในชีวิตนั้นชีวิตใครชีวิตมันชี้ลงไปที่แต่ว่าไม่อยู่ที่ผิวหนังที่กระดองร่างกายนี้ก็ต้องขุดลงไปลึกไปตามรูปแบบของสายมัชฌิมาปฏิปทาประกอบด้วยองค์8ประการนี้คือวิปัสสนาสายสัมมาปฏิบัติเรียกว่าอภยากตกรรมหรืออภยากตธรรมทีนี้เรามาดูคำว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่มรรคกับผลคู่นี้ก็เรียกว่าถึงพระรัตนตรัยช่วงแรกคำว่าโสดาบันคือพูดรวมกันว่าโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลรวมกันแล้วเรียกชื่อว่าพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันหมายถึงโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลเนี่ยอันนี้เป็นโสดาบันคำว่าพระโสดาบันก็แปลว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระรัตนตรัยผู้ถึงกระแสโสตะสุตาตัวนี้เขาแปลว่ากระแสอาปันนะหรือดาบันนี่เขาแปลว่าถึงกระแสแห่งพระรัตนตรัยถึงกระแสคือยังไม่ตกลงไปมีผู้ฉลาดยกตัวอย่างว่ามีวัตถุสิ่งหนึ่งไหลมาตามน้ำอยู่บนภูเขาพอไหลมานั่นก็แปลว่าการเดินทางวัตถุสิ่งนั้นเดินทางพอมาถึงน้ำตกวัตถุนั้นก็เลยมาถึงระหว่างน้ำข้างบนกับน้ำตกลงไปที่หน้าผาน้ำตกวัตถุสิ่งนั้นก็เลยมาตกข้างอยู่ตรงนั้นยังไม่ตกลงไปในเหวตามน้ำแต่เดินทางมาถึงแล้วถึงจุดน้ำตกแต่ยังไม่ตกมีการเปรียบเทียบอย่างนี้คำว่าพระโสดาบันเป็นอริยบุคคลชั้นต้นอย่างนี้ก็เหมือนกันคือสติปัญญานั้นเดินทางมาถึงกระแสแห่งพระรัตนตรัยแล้ว
เรียกว่าพระโสดาบันอาจจะตกข้างอยู่นั่นหลายสิบปีหรือจรวดชาติก็ได้ไม่แน่อยู่ที่บุญวาสนาบารมีของใครของมันที่จริงตรงนี้ก็เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้แล้วเพราะว่าเข้าถึงกระแสแล้วนี่เอาเป็นที่พึ่งได้เหมือนกันไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นแล้วนี่คือสติสัมปชัญญะเป็นผู้เดินทางไปเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยให้เป็นทางสายกลางในชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดในทางวิชาการอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ใดใช้สติสัมปชัญญะเดินทางมาถึงกระแสคือโสดาบันแล้วปัญญาจะมีความสามารถละเลิกสลัดออกไปเลยซึ่งสิ่งที่ผูกพันตัวเองอยู่สามอย่างได้เด็ดขาดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสสามอย่างนี้เป็นเชือกผูกพันชีวิตของสัตว์โลกปุถุชนไว้อย่างเหนียวแน่นทุกรายการเลยทุกคนทุกคนทุกสัตว์เมื่อผู้ปฏิบัติอภยากตธรรมวิปัสสนากรรมฐานสายกลางสติสัมปชัญญะเป็นผู้เดินทางปฏิบัติมาถึงกระแสนี้ละได้เลยสกายทิฏฐินี่แปลว่าความเห็นว่ากายของตนเป็นของของตนสิ่งต่างๆที่ตนมีกรรมสิทธิ์ก็ผูกพันว่าเป็นของของตนนี่คือเชือกผูกรัดสัตว์โลกชนิดหนึ่งให้มืดมนอนธการเรียกสักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของตนสิ่งต่างๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนนี้ว่าเป็นของตนแน่นอนความจริงแล้วไม่ใช่ของตนแต่พวกปุถุชนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนายังไม่เดินทางสายนี้ต้องยึดมั่นว่าเป็นของตนเพราะความหลงผิดความเห็นชนิดนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าร่างกายเป็นของของตนสิ่งของเป็นของของตนในกรรมสิทธิ์ที่จริงเป็นของยืมเขาใช้นี่คือความจริงร่างกายก็ยืมเขาใช้เพราะว่าเราไม่ได้สร้างเองให้สังเกตดีๆคำนี้ว่าแขนขาตัวตนเราก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองแล้วไปหวงแหนว่าเป็นของตนได้ยังไงถึงไม่ใช่ของของตนแต่เราก็ต้องทำอุปการะให้มันเพื่อให้มันรับใช้เราได้สะดวกเราหมายถึงสติสัมปชัญญะนะต้องอุปถากมันไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีอย่าให้บกพร่องเพื่อให้มันรับใช้เราได้ดีๆจะได้ถึงพระรัตนตรัยมันจะพาเราไปให้ถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นพระโสดาบันแล้วละได้เลยคำว่าละได้นี่หมายความว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะเพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ปล่อยปละละเลยอยู่ในกรณีที่ควรหรือไม่ควรวิจิกิจฉาความสงสัยในพระรัตนตรัยพระพุทธเป็นยังไงพระธรรมเป็นยังไงพระสงฆ์เป็นยังไงไม่สงสัยคือรู้แจ่มแจ้งไปหมดแล้วถ้าไปถึงญาณขั้นนี้มรรคญาณผลญาณระดับแรกศีลพัตตปรมาสคือไปทำพิธีการรูปรูปคลำคลำในข้อวัดปฏิบัติเนี่ยพระโสดาบันทำไม่ลงคือเหมือนกับว่าเล่นตลกกับตัวเอง
ศีลพัตตปรมัตถ์คือเอาสิ่งที่เป็นคำสอนให้ปฏิบัตินั่นมาทำพิธีการโดยไม่ทำความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาสิ่งที่เป็นคำสั่งสอนมาทำพิธีการแล้วก็วิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลอะไรต่อไปมีอะไรลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าศีลพัตตปรมัตถ์แปลว่ารูปรูปคำคำในข้อวัดปฏิบัติคือไม่ปฏิบัติจริงแต่มารูปมาคำเอาทำพิธีเอาพระโสดาบันเนี่ยลาได้สามอย่างนี้ได้เด็ดขาดเลยโดยเป็นอัตโนมัติด้วยซ้ำไปก็ถือว่าพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์เป็นสรณะได้แล้วคือเข้าถึงแล้วระดับแรกก็ถือว่าใช้ได้พระโสดาบันนี่เขาจะเข้าใจพระพุทธอย่างนี้ที่นี่เพราะว่าเขาเข้าถึงแล้วเขาไม่สงสัยแล้วคือพระพุทธที่เรียกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิตัวจริงธรรมะที่เรียกว่าธรรมังสรณังคัจฉามิตัวจริงสังฆังสรณังคัจฉามิตัวจริงพระพุทธหมายถึงตัวผู้รู้คือรู้อะไรล่ะรู้ว่าการใช้มือขาลำตัวไปทำปานาติบาตนี่พุทธชนิดนี้รู้แล้วว่าอกุศลกรรมแล้วก็จะจำบันทึกไว้เป็นอกุศลวิบากจะเป็นผลลึกลับก่อนแล้วก็เป็นผลเปิดเผยในคราวหน้าลึกลับเราก็พอรู้คือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารอยู่ในร่างนั้นนี่คือพุทธะหมายถึงผู้รู้แล้วก็ตื่นตัวกับอกุศลกรรม10รู้ตื่นตัวกับกุศลกรรม10แล้วก็รู้ตื่นตัวในผลของอกุศลกรรมคือผลชั่วลึกลับเปิดเผยต่อไปกุศลกรรมรู้ตื่นตัวกุศลนิบากรู้ตื่นตัวว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่เดาเอาไม่สุ่มเอารู้แจ่มแจ้งด้วยแต่ก็บอกให้ใครรู้ไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือพุทธะที่เราเข้าถึงตัวจริงคัจฉามินี่เข้าถึงความรู้ตัวนี้หรือถ้าทางวิชาการก็ว่ารู้อริยสัจทั้งสี่ครบถ้วนกระบวนความคือไปทำอย่างนี้ไปพูดอย่างนี้ไปคิดอย่างนี้ใครก็ตามเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์แน่นอนนี่อกุศลกรรมช้าหรือเร็วไม่รู้ล่ะทีนี้ถ้าเว้นอกุศลกรรม10แล้วทำตามกุศลกรรม10นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความพ้นทุกข์ทั้งฝ่ายลึกลับทั้งฝ่ายเปิดเผยไม่มีรู้ชัดเจนตรงนี้เรียกว่าพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือตื่นตัวกับพฤติกรรมอย่างนี้ว่าให้โทษถ้าเป็นอกุศลกรรมแล้วลึกลับก่อนด้วยไม่รู้จะลึกลับไปกี่ปี40ปี50ปีหรือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามีอายุของมันนี่ผู้รู้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารู้อริยสัจ4ก็รู้อย่างนี้แหละคืออกุศลกรรมนี่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสมุทัยเป็นทุกขสมุทัยเว้นเสียควรละควรเว้นควรเลิกแล้วที่นี่เมื่อละเว้นเลิกแล้วก็ประพฤติกุศลกรรมทุกขอริยสัจจังก็ไม่ปรากฏก็เลยพ้นทุกข์ไปถ้าประพฤติอกุศลกรรม10ก็สะสมไว้ให้เกิดผลเป็นทุกข์ลึกลับก่อนเป็นเปรตเป็นสัตว์นรก
แล้วต่อไปก็จะโดนราชภัยจุลภัยเป็นต้นก็แปลว่าเกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อยู่ที่ตรงนี้แล้วเหตุให้พ้นทุกข์ก็อยู่ที่ตรงนี้คืออริยสัจ2นี้คือทุกขอริยสัจกับทุกขสมุทัยอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเว้นแล้วทุกข์ก็ไม่เกิดที่นี่เหตุให้เกิดทุกข์ถ้าทำแล้วทุกข์ก็เกิดจะเป็นโรคก็ตามส่วนธรรมที่สามคืออัพยากตธรรมหรือวิปัสสนากรรมฐานนี่ภาษาพูดกันง่ายๆว่าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วนี่ก็คือถึงพระนาฏใจตัวจริงตรงนี้อภยากตธรรมอภยากตกรรมอันนี้หมายความว่าพุทธังสรณังคัจฉามิถึงพระพุทธแล้วเอาความรู้นี่แหละมาเป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตไม่ต้องพึ่งอื่นคือหมายความว่าเราไม่อยากเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไม่อยากเกิดโรคก็พึ่งความรู้ที่เป็นพุทธะนี่เว้นอกุศลกรรมเสียนี่เนี่ยพึ่งตัวนี้เลยทีนี้ถ้าเกิดเป็นผลแล้วเมื่อก่อนเรายังไม่รู้เกิดเป็นผลแล้วก็พึ่งตัวพระพุทธคือพึ่งตัวพระธรรมนี่สิทีนี้เอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งอีกทีหนึ่งก็คือสตินี่ก็เป็นธรรมหนึ่งสัมปชัญญะก็เป็นธรรมหนึ่งสมาธิก็เป็นธรรมหนึ่งปัญญาก็เป็นธรรมหนึ่งความอดทนก็เป็นธรรมหนึ่งความเพียรนี่ก็เป็นธรรมหนึ่งเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ก็เอาธรรมพวกนี้แหละมาเป็นที่พึ่งกำหนดภาวนาบริกรรมตัวทุกข์อาจจะว่าเป็นโรคก็ได้ก็พึ่งตัวนี้เหมือนกันพระพุทธก็อยู่ในพระธรรมพระธรรมก็อยู่ในพระพุทธแยกกันไม่ได้ในทางปฏิบัติแล้วแยกกันไม่ได้เหมือนกับตำราอาหารนี่แยกกันได้สิ่งประกอบให้เป็นอาหารแต่เมื่อไปรวมตัวอยู่ในหม้อแกงก็แยกกันไม่ได้เหมือนกันอะไรเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์ก็หมายถึงหมู่แห่งความบริสุทธิ์คือเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราหมายถึงทุกข์มีโรคเป็นต้นเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นตัวนี้ก็เป็นธรรมหนึ่งแล้วก็มาพึ่งพระพุทธก็คือรู้ตัวรู้ความทุกข์นั่นเป็นตัวพระพุทธแล้วตัวตั้งสติกำหนดภาวนาความอดทนความเพียรเหล่านี้เป็นพระธรรมเอาพระธรรมพวกนี้เป็นที่พึ่งเพื่อขจัดปัดเป่าธรรมตัวทุกข์นั่นสิ่งเหล่านี้มันชิงกันอยู่เหมือนกลางวันกลางคืนเมื่อกลางคืนมากลางวันก็หนีเมื่อกลางวันมากลางคืนก็หนีอยู่ร่วมกันไม่ได้เมื่อทุกข์เพราะโรคอย่างนี้มาสติสัมปชัญญะก็หนีเมื่อสติสัมปชัญญะมาความทุกข์มันก็หนีอยู่ไม่ได้ตามกฎของมันนี่ก็คือเข้าถึงแล้วระดับพระโสดาบันนี่ก็เข้าถึงแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิไม่ต้องพูดแล้วเขาจะดำรงชีวิตของเขาอยู่ในพุทธธรรมสังฆานี้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติไม่ได้พึ่งอย่างอื่นต่อไปแล้วคือป้องกันก็ได้ป้องกันทุกข์ก็ได้ก็ป้องกันทุกข์ก็ระงับเหตุคือไม่ทำเสียในเรื่องอกุศลกรรมสิบนี่ไม่ทำไม่พูดไม่คิดแต่การไม่ทำไม่พูดไม่คิดนี่ต้องหมายถึงว่าไม่ทำไม่พูดไม่คิดด้วยปัญญาด้วยสติไม่ใช่ไม่ทำไม่พูดไม่คิดเพราะอดทนเอาเพราะได้ยินคนอื่นพูดแล้วก็หลีกเลี่ยงหรือว่าเลี่ยงๆหนีเอาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันต้องด้วยสติปัญญาพระสงฆ์ก็บริสุทธิ์นี่ความผ่องใสความเบิกบานเมื่อทุกข์หายไปเมื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ความผ่องใสความเบิกบานความรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่ตลอดเวลาลักษณะความบริสุทธิ์อย่างนี้เรียกว่าพระสงฆ์ถ้าไปถึงขั้นพระโสดาบัน
ถือว่าเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิเข้าถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิเข้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆัจฉามิเข้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆโดยไม่มีความจงใจเจตนาแต่อย่างใดเป็นอัตโนมัติไปแล้วเพราะว่าวิปัสสนาญาณ นั่นผ่านไปตั้งแต่สถานีแรกจนถึงสถานีที่16คือผ่านไปก็แปลว่ารู้แจ้งไปผ่านไปรู้แจ้งไปแต่ละสถานีแต่ละสถานีก็เหมือนกับเราเดินทางนั่นแหละเรานั่งรถไฟหรือนั่งรถยนต์จากเมืองเราไปถึงกรุงเทพจุดหมายปลายทางอยู่ที่นั่นเมื่อผ่านสถานีนี้เราก็แจ่มแจ้งไปนับสถานีนั่นก็ไกลไปสบายใจไปผ่านไปหลายสถานีก็สบายใจไปเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วอย่างเงี้ยความบริสุทธิ์หมดจดของจิตของใจนั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์จริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติต่อไปตั้งสติกำหนดภาวนาต่อไปก็จะไปถึงพระสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลต่อไปก็อนาคามีมรรคอนาคามีผลต่อไปก็อรหัตตมรรคอรหัตตผลก็จบกันถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเรียกว่ามาฆ่าได้กำไรที่สุดจนหมดกำไรหมดทุนเรียกว่าอยู่ในนิพพานตามบัญญัติชื่อเพราะฉะนั้นหลักและวิธีการเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวจริงเอามาเป็นที่พึ่งจริงๆก็อยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่หลักของอัพยากตธรรมหรือวิปัสสนากรรมฐานสายกลางสัมมาปฏิบัติจริงๆแล้วก็จะได้ผ่านวิปัสสนาญาณที่1ที่2ถึงที่16ถึงขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ถ้าถึงพระอรหันต์ก็ละได้ทั้งหมดสิ่งผูกรัดจิตใจสังโยชน์10สังโยชน์10ประการถึงพระอรหันต์แล้วละเลิกได้หมดเรียกว่าตัดสายใยได้หมดแล้วส่วนสังโยชน์10ที่มันผูกรัดจิตใจสัตว์โลกไว้ตลอดกาลนั่นคืออะไรบ้างเราก็ยังไม่ต้องพรรณนาไปก็ได้พรรณนาให้ฟังแต่แรกๆว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสการเข้าถึงระดับพระโสดาบันนี่ก็เป็นที่พึ่งได้แล้วแล้วก็ละได้สามอย่างนี้จริงๆพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิที่ให้หัวเรื่องแรกๆว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยเอามาเป็นที่พึ่งตัวจริงก็ได้ชี้แจงแสดงมาก็หมายถึงอัพยากตธรรมวิปัสสนากรรมฐานสายกลางผ่านวิปัสสนาญาณไปตามลำดับถึงญาณที่16ที่สุดก็ไปอยู่ที่มรรคญาณผลญาณก็เข้าสู่พระโสดาบันในนามบัญญัติก็เป็นอันว่าพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆก็คือสติสัมปชัญญะกลายเป็นสติปัญญาไปรู้ตื่นพุทธะคือรู้ทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์นิโรธมรรครู้ทางแล้วก็ธรรมะก็ขันติความเพียรความอดทนความเพียรสมาธิปัญญาสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเรานี่เป็นต้นก็เป็นธรรมเอาเป็นที่พึ่งได้เมื่อธรรมฝ่ายหนึ่งฝ่ายทุกข์เกิดขึ้นธรรมฝ่ายชำระความทุกข์ก็ไปชำระนี่ก็พึ่งได้ได้อย่างนี้แล้วพระสงฆ์ก็บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของชีวิตนั่นเรียกว่าพระสงฆ์ก็รวมตัวกันอยู่ที่ตรงนั้นในคำรวมว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นั้นเพราะฉะนั้นในบางสูตรจึงมีว่าสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังก็
ก็หมายถึงพุทธะตัวนี้เป็นโอสถอุตมังสูงสุดวลังประเสริฐที่สุดคือพุทธะตัวรู้ตื่นเบิกบานในทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่ตามรูปแบบของพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนี่แหละพุทธะตัวนี้แหละเป็นโอสถสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังเป็นโอสถสูงสุดประเสริฐที่สุดรักษาได้รักษาชีวิตได้ทุกอย่างป้องกันภัยก็ได้ทุกอย่างสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลังก็คือพระธรรมตัวนี้อย่างเช่นสมาธิสติปัญญาความอดทนความเพียรเหล่านี้ก็เป็นพระธรรมโอสถังอุตมังวลังก็เป็นโอสถสูงสุดเป็นโอสถประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรสูงไม่มีอะไรจะเป็นยาประเสริฐสูงกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลักษณะอย่างนี้สักกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวลังก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มารวมตัวอยู่ในพระโสดาบันเป็นต้นนี่ได้ชี้แจงแสดงมาโดยหัวเรื่องที่ว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยเอามาเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงได้ชี้แจงแสดงมาก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราไม่มากก็น้อยวันนี้จึงเห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้